สวัสดีครับผมแอดมิน VIP Crypto Trade คลิปนี้นะครับแอดจะมาอัปเดตบอท Duo Future AI นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยตัวบอทเนี่ยน่าจะมีการอัปเดตนะครับเพราะมีการปิดเปิดไม้และการเทรดที่แตกต่างไปจากเดิมนะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลเฉพาะนะครับที่ทางแอดเองนะครับได้ทดลองเปิดนะครับบอทเก่าและสมาชิกในห้องและเพื่อนแอดแล้วก็รุ่นน้องแอดนะครับที่เขาเพิ่งเข้ามาเปิดใหม่แล้วก็ได้แชร์ข้อมูลกันนะครับว่าตัวบอทเนี่ยมันเข้าตรงกันไหมนะครับปิดเปิดไหมยังไงราคาเฉลี่ยยังไงนะครับแอดเลยรวบรวมนะครับข้อมูลมาอัปเดตให้เพื่อนๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวบอทนี้นะครับมีการเปิดที่เริ่มไม่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ถ้าใครได้เทรดเปิดอยู่นะครับน่าจะขึ้นลดกันอยู่คือเปิดไม้ช็อตหรือการเทรดลงนะครับแต่ใครที่มาเปิดหลังจากนี้โดยปกติเนี่ยจะต้องรอนะครับรอในที่นี้คือรอให้แก๊งคนเก่าที่ขึ้นรถเนี่ยได้ปิดไม้ทั้งหมดแล้วมาเริ่มเปิดพร้อมกันนะครับแต่ปรากฏว่าพอร์ตตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดเนี่ยตามมาทีหลังเนี่ยตอนนี้ไม่รอนะครับคือพอมีสัญญาเนี่ยบอททำการเปิดและเข้าไม้ทันทีนะครับและล่าสุดก็คือเข้าไม้ไม่ตรงกันคือบอทเก่าเปิดช็อตแต่บอทใหม่เปิดลองนะครับซึ่งมันตรงข้ามกันอันนี้คือไม่เคยเกิดขึ้นโดยปกติเนี่ยถ้าเปิดลองบอทใหม่มาก็ต้องลองนะครับล่าสุดนะคือเปิดมาระหว่างทางเลยไม่ได้เข้าขึ้นรถมาตั้งแต่ต้นนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเปิดไม่เหมือนกันฮะเปิดลองแต่บอทเก่าเปิดช็อตนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันแต่ก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจบอทนะครับตัวนี้นั่นก็คือบอท Duo Future AI นะครับเป็นบอทให้ใช้งานฟรีบนกระดานเทรด KuCoin นะฮะแอดขอนำเสนอลิงก์แนะนำนะครับของแอดที่ได้ทำการขออนุญาตนะครับกับทาง KuCoin เพื่ออัปเกรดเป็นลิงก์affiliate นะครับระบบพันธมิตรที่เวลาเราเทรดนะครับซื้อขายไม่ว่าจะเป็น spot future margin นะครับหรือการเติมเงินหรือ P2P นะครับเพื่อนๆจะได้เงินคืนเป็น cashback 10% จากค่าธรรมเนียมการเทรดนะครับยิ่งเพื่อนๆเทรดมากเทรดบ่อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ 10% ตรงนี้กลับไปนะเข้ากระเป๋านะครับสะสมได้ทุกวันนะครับตรงนี้คือขอแนะนำเลยนะครับถ้าเพื่อนๆมี ID เก่าอยู่แล้วที่สมัครโดยตรงกับกระดานหรือสมัครจากลิงก์แนะนำของใครนะครับอันนั้นจะเป็นลิงก์ referral แบบปกตินะครับแต่ลิงก์ของแอดคือจะได้เงินคืน 10% จากค่าธรรมเนียมการเทรดนะครับถือว่าพิเศษมากๆสมัคร KYC ยืนยันให้เรียบร้อยนะครับหรือไม่ต้อง KYC ก็ได้นะครับสามารถได้รับเงื่อนไขตรงนี้ไปตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับเพื่อนๆสามารถกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอแอดนะครับหรือในลิงก์ทรีก็ได้นะครับกดไปเนี่ยจะพาไปหน้าสมัครกระดานเทรดแล้วตัวระบบเนี่ยจะกรอกโค้ดเนี่ย cashback 10เนี่ยให้อัตโนมัตินะครับแต่ถ้าไม่กรอกเพื่อนๆต้องเอาโค้ดเนี่ยไปกรอกใส่เองนะครับตรงช่อง referral อันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับโอเคสำหรับคนใหม่นะครับที่สมัครใหม่เลยเนี่ยจะได้รับ15 USDT นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเงินสำหรับคนใหม่สามารถเอาไปเทรดหรือเปิดบอทก็ได้นะครับและถ้าเพื่อนๆสมัครยืนยันตัวตนเสร็จแล้วเนี่ยให้ไปหน้า giveaway นะครับ cash giveaway ตรงนี้เนี่ยจะได้ลุ้นอีกสูงสุดถึง100 USDT นะครับเป็นการเปิดซองนะจะได้ตั้งแต่ 0.1 ถึง100นะครับและก็สุดท้าย Reward ครับตรงนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆจะเทรดนะครับเดี๋ยวแอดพาไปกดรับก่อนถ้าเพื่อนๆอยากจะเทรดรุ่นรางวัลเนี่ยให้ไปตรงที่ Reward นะฮะตรงนี้เนี่ยเขาจะมีอายุ3วันนะครับเพื่อนๆต้องคอยมาดูแล้วก็มากดสมัครทุกครั้งนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตรง Trading Board ตรงนี้นะเนี่ยแอดกดไว้เหลืออายุอีก1วันนะครับแล้วก็ด้านล่างคือการเทรดที่ต้องสะสมเพื่อปลดรางวัลตรงนี้นะครับจะมี margin นะฮะมี deposit ฝากเงินนะครับแล้วก็ future spot ต่างๆเนี่ยกดรับไว้เลยก็ได้นะครับพอครบ 2-3 วันให้เข้ามาเช็คแล้วกดรับใหม่ตรงนี้ต้องสมัครเรื่อยๆนะครับไม่มีระบบอัตโนมัตินะอันนี้เป็นสิทธิพิเศษที่ไม่ควรพลาดนะครับโอเคทีนี้มาเข้าสู่เนื้อหากันนะครับมาดูตัวบอทของแอดนะถ้าเมื่อวานซืนเนี่ยบอทเป็นครั้งแรกที่เปิดบอทมา99วันนะครับไม่เคยเทรดช็อตเลยนะเทรดหน้าลองอย่างเดียวไม่ว่าจะลงมาเด้งมายังไงก็ลองนะครับเพราะเทรนเป็นเทรนขาขึ้นแต่ปัจจุบันเนี่ยราคามันโอเวอร์มากๆนะครับโฟโมมากๆนะออทามไฮไม่มีเพดานนะครับไปย่อเบรกพักวิ่งพุ่งไปพุ่งไปแต่แอดมองว่าบอทนะครับเข้าได้ดีนะคือเหมาะแก่การช็อตแล้วล่ะเพราะว่าถ้ามาดูในส่วนของเดี๋ยวแอดขออนุญาตซ่อนอินดิเคเตอร์สักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันว่ามันเข้าออกยังไงนะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวแอดซูมให้ดูก่อน
โอเคเราขอมาแอดซ่อนรายละเอียดไว้ก่อนนะครับเรามาดูว่าทำไมบอทถึงช็อตนะครับจากการขึ้นครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับราคามีการเข้าแล้วย่อมาตรงนี้เราคัดนะครับแล้วก็ซื้อลองขึ้นมาปิดแถวๆนี้นะครับคือราคามันเบรกทำ all time high แล้วมันก็ขึ้นไปพักตัวแล้วก็ขึ้นคือเราเนี่ยไม่แปลกที่จะช็อตนะครับเพราะว่าอินดิเคเตอร์ก็ดีวอลลุ่มก็ดีนะครับแค่มันยังมีพลังแล้วก็โฟโมนะครับขายลงมาก็มีแต่คนรับเพราะฉะนั้นบอทก็เลยเปิดหน้าช็อตมีความเสี่ยงน้อยกว่าลองนะครับเพราะฉะนั้นให้ทําตามระบบถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวยังไงเนี่ยบอทมันคัดเองนะครับทําตามระบบถ้าเราไว้ใจตัว Dual Future AI แล้วคืออย่าไปแทรกแซงนะครับแอดไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบว่าเราตัดสินใจเองนะครับแล้วทีนี้พอมันไม่ใช่แบบที่เราคิดแล้วมันกลับไปบวกเราก็จะแบบเอ้ยรู้งี้เนี่ยไม่น่าปิดเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าทําตามระบบแล้วให้ทำตามแผนที่วางไว้นะครับเพื่อเวลาถ้าเกิดมันได้หรือผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยเราจะได้ไม่รู้สึกเจ็บใจตัวเองนะครับว่ารู้งี้เราไม่น่าหรือรู้งี้เราทําดีกว่าอะไรแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยมาดูในส่วนของรายละเอียดกันนะครับว่ามันมีความแตกต่างตรงไหนแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวแอดขออัปเดตนะฮะล่าสุดก่อนว่าบอทมันเข้าออกยังไงนะครับอ่ะมาซูมกันหน่อยนะล่าสุดนะครับคลิปก่อนหน้าเนี่ยนะแอดได้ทำไว้ว่าบอทปิดกำไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเข้าซื้อณจุดตรงนี้ฮะ12นะครับ3แล้วก็มีขายออกไปนะครับอันนี้อันเก่าอันทางนี้นะฮะแล้วก็อันนี้คือเริ่มเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าตรงนี้มาที่2ตรงนี้แหละมีการคัดออกไปนะครับแล้วตรงนี้เป็นจุดแรกที่เกิดข้อสังเกตคือรุ่นน้องของแอดที่เพิ่งเปิดบอทใหม่เนี่ยปรากฏว่าบอทเก่าเราที่ขึ้นรถกันอยู่เนี่ยปิดไม้ลองนะฮะแต่คนใหม่ที่เข้ามาตรงนี้เปิดลองตามมาคือเปิดทิศทางเดียวกันคนเก่าที่ขึ้นรถมาแล้วเปิดลองและคัดปิดกำไรไม้แรกแต่คนใหม่ดันเปิดลองเกาะรถมาด้วยนะครับแล้วก็วิ่งไปเปิดอีก2ไม้กลายเป็นว่าของแอดเนี่ยเปิดไปทั้งหมด4ไม้นะครับแล้วก็ของรุ่นน้องเนี่ยเปิดไป3ไม้คือเข้าไปไม้ตรงที่เราปิดไม้คัดตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าตามอีก2ไม้ก็คือได้ไปลุ้นราคาเทคโปรฟิตตรงนี้ทั้งหมดนะครับคือกําไรไปด้วยแต่จะกําไรไม่เท่ากับคนที่ขึ้นรถรอบแรกเลยนะครับมาขึ้นกลางทางนะครับตรงนี้เนี่ยในกลุ่มแอดก็เริ่มมีการแชร์กันแล้วว่าเอ้ยแอดเปิดบอทเก่าก็คือลองอยู่แต่บอทใหม่ที่เพิ่งเปิดตามมาเนี่ยปรากฏว่าเริ่มมีทั้งเปิดลองแล้วก็ล่าสุดที่ตกใจคือเปิดช็อตคือบอทเก่าเนี่ยปิดลองแต่บอทใหม่เนี่ยเปิดช็อตแล้วพอเทียบราคาข้อมูลกันแล้วมันตรงกันนะครับเดี๋ยวแอดขอย้อนไปดูในกลุ่ม LINE นิดหนึ่งนะครับอันนี้เผื่อเพื่อนๆยังไม่ได้รับข้อมูลตรงนี้นะครับข้อมูลการเทียบนะฮะเพราะว่ามีสมาชิกนะครับตอนที่เราอัปเดตตัวบอทกันอยู่เนี่ยนะฮะสมาชิกนะครับในกลุ่มบอกว่าเอ้ยอยู่ๆแอดบอทเปิดช็อตขึ้นมานะครับทำให้ทั้งห้องงงนะฮะแอดก็งงนะครับคือเป็นอะไรที่ใหม่มากเพราะว่าเนี่ยนะบอททุกคนช็อตกันอยู่นะครับแต่ของเพื่อนท่านนี้เนี่ยอยู่ๆบอทเปิดลองขึ้นมาเพิ่งเริ่มเปิดลองนะเนี่ยทั้งที่บอทเก่าของเขาเองเนี่ยยังช็อตอยู่ทั้ง2อันเลยนะครับแต่ตัวใหม่อันที่3เนี่ยดันลองขึ้นมาทำให้คนสมาชิกท่านอื่นนะครับแล้วก็แอดเองก็คือเฮ้ยเป็นไปได้ไงโอเคเก็บไปไว้เป็นข้อมูลนะครับเพื่อรอติดตามว่ามันจะยังไงต่อนะฮะแต่ที่เกิดขึ้นคือตอนนี้เนี่ยทางระบบหลังบ้านเขาอาจจะมีอัปเดตอะไรบางอย่างนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยอาจจะทําให้บอทที่เราเปิดเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันเลยก็ได้นะครับด้วยเครื่องมือด้วยเวลาหรือรอบการเปิดที่อาจจะมาเปิดทีหลังแต่คนเก่าเทรดกันไปแล้วคนใหม่เพื่อไม่ให้เสียเวลาตรงนี้เนี่ยก็เลยเริ่มเทรดเมื่อมีสัญญาณณใหม่ณตอนนั้นซึ่งอาจจะเป็นลองหรือช็อตก็ได้นึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นพอเริ่มแบบนั้นแล้วเนี่ยข้อมูลที่ยังไม่เกิดขึ้นคือหลังจากนี้ไม่รู้ว่าเริ่มไม่พร้อมกันแล้วจะมาปิดจบและเริ่มใหม่พร้อมกันหรือไม่อันนี้เดี๋ยวรอติดตามเพราะว่าในห้องล่าสุดนะครับสมาชิกก็ช่วยกันดูนะครับว่าเนี่ยอยู่ๆบอทเปิดไม้ลองและกําไรส่วนคนที่ช็อตก็ขาดทุนก่อนนะครับแต่พอกลับกันราคาลงคนที่ช็อตกำไรแต่คนที่เปิดลองคือขาดทุนตรงนี้ต้องรอฝั่งใดฝั่งหนึ่งปิดไม้ทั้งหมดแล้วดูว่าเขาจะหยุดรอแล้วเริ่มพร้อมกันไหมอันนี้เดี๋ยวไว้มาอัปเดตคลิปต่อไปหลังจากนี้นะครับไว้รอติดตามกันแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยใครมาเปิดทีหลังเนี่ยเหมือนไม่ต้องรอนะครับเมื่อบอทจับสัญญาณได้หรือมีสัญญาณเนี่ยบอทก็จะเริ่มทันที
นะครับซึ่งอาจจะเป็นลองหรือช็อตก็ได้เพราะงั้นถ้าใครเข้ามาอยู่ในกลุ่ม Line Open Chat ของแอดเนี่ยก็คือสามารถที่จะลงภาพข้อมูลอัปเดตนะครับให้เพื่อนๆ เนี่ยได้ช่วยกันดูหรือแค่ภาพเปรียบเทียบกันนะครับเพื่อให้ดูว่าความถูกต้องเป็นยังไงทิศทางนะครับทางไหนกำไรทางไหนขาดทุนนะครับตอนนี้คือบอทยังทำงานปกตินะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูล่าสุดนะเนี่ยยาวเลยนะครับเป็นครั้งแรกในรอบ99วันที่บอทเริ่มเทรดช็อตนะครับตอนนี้ก็ยังเทรดช็อตในราคาเนี่ยเบรกขึ้นไปแล้วนะฮะ92,000แล้ว all time high เรื่อยๆเดี๋ยวเรามาดูล่าสุดก่อนจะเห็นว่าตรงนี้นะครับโซนราคาตรงนี้แอดขอสลับแบบนี้นะฮะเขียวคือลองแดงคือ take profit ลองนะครับแต่กลับกันถ้าแอดมาเริ่มที่แดงก่อนแสดงว่าคือช็อตนะบอทเปิดช็อตตรงนี้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8ไม้9ไม้ถือว่าเยอะนะครับจำนวนไม้เยอะแต่มาดูหลอดหลอดนี้แค่4คือใช้ทุนน้อยนะครับปกติเนี่ยเทรดลองล่าสุดเนี่ยใช้6หลอดคือใช้ทุนมากกว่าแต่ไม้น้อยกว่านะครับไม้น้อยนี่บ่งบอกได้ถึงว่าความมั่นใจของบอทคือถ้าบอทมั่นใจมากเนี่ยจะเข้าเยอะนะเข้าปริมาณตามนั้นแต่จำนวนไม้จะเยอะตามจุดที่ควรเข้านะครับส่วนการช็อตไม่แปลกที่จะช็อตเยอะเพราะมันขึ้นมาโอเวอร์นะช็อตจนถึงตรงนี้มีเบรกขึ้นไปติดลบนะฮะตอนนั้นแอดจำได้ว่าติดลบไปประมาณลบ 15% ของพอร์ตนะครับถือเป็นการติดลบที่เยอะที่สุดนะเพราะตอนเทรดลองเนี่ยเคยติดลบ 5-9% นะครับแต่ครั้งนี้เทรดช็อตดันติดลบถึงลบ 15คือให้เห็นว่ามันเกิดขึ้นได้นะครับแต่บอทก็ไม่ปิดนะไม่คัดแอดเชื่อว่าถ้าอยู่ราคามันโอเวอร์แล้วหลุดไปจุดล้างพอร์ตอยู่ที่ 95,000 เนี่ยยิ่งไปแถว 91,000 เนี่ยบอทน่าจะเริ่มคัดไม้ช็อตคือคัดขาดทุนถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยรอบนี้เราก็ต้องยอมนะครับคือตลาดไม่เหมาะถือว่าพลาดไปก็คือลิสต์ว่าอ่ะโอเครอบนี้เราแพ้นะครับไปแก้มือรอบหน้าแต่ไม่ปิดฮะเหมือนบอทมั่นใจแล้วก็เข้าเพิ่มและถือนะครับจนสุดท้ายราคาก็ทุบนะทุบลงมาจนมาแถว 85,000 ตรงนี้แหละตอนนั้นกำไรทุกคนนะกำไรทิพย์กันแบบว่าบวกไปเยอะมากนะครับแอดบอกคำนี้เลยเยอะมากแต่บอทเนี่ยไม่ทันได้ปิดหมดนะฮะปิดไปได้แค่ไม้เดียวนะครับคือปิดช็อตคือเปิดลองนะฮะสีเขียวก็คือไม้เดียวจริงๆนะครับเนี่ยที่กำไรที่ราคา 85,000 นะครับปิดช็อตได้กำไร10ดอลนะฮะแล้วก็แอดเชื่อว่าถ้ามันหลุดลงมากกว่านี้หรือย่ำนานหน่อยเนี่ยบอทจะค่อยๆปิดทีละ1 2 3 4 5จนครบนะครับแต่ปรากฏว่าราคาเนี่ยลงมาก็มีดีลงมาก็คือมีคนรับซื้อเด้งกลับตลอดทำให้สุดท้ายแล้วราคามันเลยดิ้งกลับขึ้นไปติดลบเหมือนเดิมนะแต่วันนี้นะครับราคาได้ซึมนะลงมาปรากฏว่าบอทนะครับมีการช็อตเพิ่มนะครับช็อตเพิ่มแอดเลยมองว่าเฮ้ยถ้าบอทช็อตเพิ่มเนี่ยแสดงว่ามีโอกาสที่จะลงต่อนะครับเรามาดูเทียบนะเนี่ยบอทเปิดช็อตนะฮะแล้วก็ปิดไม้ตรงนี้ที่แอดบอกนะครับที่ราคา 85,000 และมาช็อตเพิ่มตรงนี้คือเข้าเพิ่มนั่นแหละนะครับและตรงนี้เนี่ยมีการคัดขาดทุนหรือเท่าทุนประมาณ2ไม้นะครับตรงไหนตรงนี้พามาดูนะแถวๆนี้นะครับมีการปิดขาดทุนแต่พอแอดมาดูข้อมูลเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ของรุ่นน้องแอดที่เพิ่งเปิดใช่ไหมฮะกำไรเกิดขึ้นจริงคือปิดกำไรแต่ของแอดทำไมถึงขาดทุนเพราะตรงนี้ทุกคนที่สังเกตน่าจะเป็นเหมือนกันนะครับเนี่ยไม้นี้แอดลบ1ดอนไม้นี้ลบ 0.4 แต่สิ่งที่แอดได้คือด้านหน้าตรงเนี้ยที่มันเคยติดลบถ้าเพื่อนๆดูคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยบอทแอดปิดหมดแล้วแต่ตรงอันเรียวไลท์ตรงเนี้ยยังลบ3ค้างไว้อยู่เหมือนกับว่าเศษส่วนต่างตรงนี้ที่มันปิดไม่หมดเนี่ยมันค้างแล้วมันติดลบมันเลยมีผลกับไม้ต่อๆไปที่กำไรจริงบวก10แต่อยู่ๆโดนตรงนี้เข้าไปเหลือ7อะไรแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้หายไปแล้วเพราะอะไรมาดูตรงนี้กำไรตรงเนี้ยแกว่งอยู่ที่53ลบ53นะครับแต่ไปดูข้างในลบ51เห็นไหมฮะคือตอนนี้เนี่ยด้านนอกนะครับแสดงผลมากกว่าด้านในตรงนี้นะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้มันเคลียร์ก่อนเหลือ0แล้วเดี๋ยวจะเห็นว่าไม้ที่ค้างอยู่เนี่ยที่เคยลบ3จะไม่มีแล้วนะครับตรงนี้เพื่อนๆไม่ต้องกังวลคือบอทมันจะเฉลี่ยเคลียร์เศษตรงนี้ให้เองนะครับเพราะงั้นมันอาจจะมีบวกค้างอยู่บ้างนิดหน่อยหรือลบค้างอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับตึกแบบไม่แกว่งนะอันนี้เป็นอัปเดตแรกนะที่แอดอัปเดตให้ก่อนนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของหลังจากมันปิดไปแล้วนะฮะ
เหลือไม้แค่ไม้เดียวแล้วแต่ล่าสุดพอราคามันพุ่งเบียดขึ้นไปแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนแรกแอดคิดว่าบอทจะคัดคือเฮ้ยมันแบบว่ายังไง คือบอทมองว่าราคามีโอกาสไปต่อเนี่ยถ้ามันแข็งขนาดนั้นเนี่ยบอทจะคัดช็อตนะครับซึ่งใกล้จุดเสี่ยงล้างแต่ปรากฏว่าบอทเข้าเพิ่มฮะนี่คือความแตกต่างนะครับเนี่ยล่าสุดเลย3 ไม้บอทเข้าที่89 9,700และ91,000สามจุดตรงนี้ที่แอดวงไว้นะครับเนี่ย1 2 3และตอนนี้ราคายังวิ่งไปต่อตรงนี้แอดมองว่าบอทมีโอกาสที่จะช็อตเพิ่มยกเว้นว่าไปดูจุดล้างพอร์ตนะจุดล้างพอร์ตที่เฉลี่ยตอนนี้อยู่ที่98,000นะครับอันนี้คือไม่ได้ล้างทั้งหมดนะจะล้างต่อไม้ที่เข้าซึ่งไม้แรกจะเสี่ยงสุดทีนี้98,000อยู่ไหนเรามาดู98,000อยู่แถวโซนนี้แต่ไม่ต้องห่วงฮะมันจะไม่ทันไปถึง98,000นะครับแค่เดี๋ยวสักขึ้นมาแถว94,000 95,000เนี่ยบอทน่าจะเริ่มเห็นความเสี่ยงแล้วแล้วก็จะคัดให้นะครับแต่ถ้ากับการราคาดันหมดแรงเป็นไฮใหม่เพราะตอนนี้มันทำไฮใหม่เรื่อยๆอาจจะลงพักตัวทุบก็อาจจะเริ่มกำไรและปิดไม้เพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่น่าแปลกใจเพราะบอทจะเน้นเทรดทางช็อตลงมากกว่าลองนะครับเพราะว่ามันโอเวอร์มันพีคมากๆเพราะเราอาจจะเจอรอบที่โดนทุบแรงๆสักทีหนึ่งไม่รู้ตอนไหนและไม่รู้จะเกิดขึ้นไหมหรือมันอาจจะไปต่อก็ได้ตรงนี้เนี่ยเราไม่มีเวลาเฝ้าและไม่มีข้อมูลตลอดเวลาหรือไม่มีข่าวรู้อะไรเลยที่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นให้บอทที่ทํางาน24 ชั่วโมงเนี่ยได้เฝ้าและจับตลาดนะครับเราไม่ถนัดเราไม่มีเวลาหรือไม่มีสกิลหรือเครื่องมือนะครับก็ให้ AI บอทเนี่ยดูให้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้ถ้าเราเลือกใช้บอทแล้วนะครับเชื่อในระบบเข้าใจมันแล้วเนี่ยก็ให้ทําตามระบบนะเพราะว่าระบบอุตสาห์ใช้เชิงตรรกะตัดสินใจแทนให้เราแล้วไม่มีเกี่ยวกับอารมณ์จิตใจเข้ามาเกี่ยวแต่ถ้าเราเข้าไปแทรกแซงเนี่ยถามว่าทําได้ไหมได้เช่นขาดทุนเพื่อนๆรับไม่ไหวละรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะอะไรก็ตามที่เพื่อนๆคิดเลยได้เลยสามารถปิดมือได้หรือกําไรแล้วพอใจแล้วปิดมือก็ได้เช่นกันแต่ให้ยอมรับไว้ด้วยว่าถ้าเกิดกำไรปิดแล้วมันไปต่อเนี่ยก็อย่ามาแบบเสียใจที่หลังนะครับว่าแบบว่าเฮ้ยโหลุงนี้เราเปิดต่ออาจจะกำไรแล้วหรือถ้าเพื่อนๆคัดแล้วมันดีดกลับมากำไรอะไรแบบนี้นะครับมันมีสองทางเสมอฮะกำไรอยู่เราปิดแล้วมันลงเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยโหโชคดีมากที่ปิดกับอีกแบบคือปิดแล้วมันขึ้นโหไม่น่าปิดเลยอันนี้เคสที่1เคสที่2คือขาดทุนอยู่แล้วเพื่อนๆคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันลงต่อแน่เพื่อนๆปิดปรากฏมันลงขาดทุนหนักกว่าเดิมเพื่อนๆก็โชคดีมากที่เราปิดนี่ถ้าไม่ปิดเนี่ยเจ็บหนักกว่านี้กับอีกอันนึงคือขาดทุนอยู่แล้วเพื่อนๆปิดราคาดีดกลับฟื้นขึ้นมากําไรจนเท่าทุนแล้วเป็นกําไรเพื่อนๆก็จะแบบโอ้โหไม่น่าปิดเลยเนี่ยกลายเป็นเราปิดขาดทุนเองถ้าถือต่อเนี่ยกลับมากําไรและอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นให้ยอมรับนะฮะตัวเองก่อนนะครับแล้วก็เลือกว่าชอบบอทไหมเปิดแล้วโอเคไหมรู้สึกยังไงหรือว่าเราเทรดแล้วรู้สึกดีกว่าอะไรก็ลองดูนะครับแอดแค่มาแนะนำตัวบอทที่มีใช้งานฟรีบนกระดานเทรดนะครับและแบ็กเทสมา99 วันเพื่อนๆสามารถย้อนดูคลิปได้ว่าบอทตัวนี้เนี่ยเข้าแบบมีนัยยะสำคัญรู้ข่าวรู้อะไรบางอย่างรู้วอลลุ่มรู้อินดิเคเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นการเข้าแบบมั่วๆถั่วนะเพราะฉะนั้นถ้าใครใช้งานบอทก็เข้ามาจอยกลุ่มกันแล้วมาแชร์ข้อมูลกันนะครับใน LINE Open Chat เป็นหลักนะครับแล้วก็แอดจะมีเพจ Facebook แล้วก็ช่อง YouTube ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ได้แอดก็จะมาตอบและอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับก็ขอฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะฮะใครขึ้นรอบนี้มารอดูกันว่าจะออกหน้าไหนนะครับตอนนี้พอร์ตแอดก็คือติดลบอยู่นะฮะลบกำไรนะครับพอมีกำไรสะสมแล้วก็ยังไม่มีไม้เข้าเพิ่มแต่ตอนนี้ราคาไปจาก93,000แล้ว All Time High เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวรอดูถ้ายังวิ่งอีกสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือคนที่เปิดช็อตอยู่นะจะเริ่มคัดนะครับคัดขาดทุนคัดขาดทุนทีละล็อตนะแต่ถ้ามันยังช็อตเพิ่มแสดงว่ามีโอกาสลงตอนนี้อาจจะไม่ช็อตเพิ่มแล้วก็ได้เพื่อรอดูเฉลยนะครับว่ามันจะลงและกำไรหรือจะขึ้นต่อไปและคัดขาดทุนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันและรอติดตามคลิปต่อไปนะครับ
โอเคถ้ามีอะไรก็แชร์ใน LINE Open Chat นะครับเป็นหลักเข้าขออนุญาตเข้ามาแล้วบอกว่ามาจากช่อง YouTube นะครับหรือมาจากเพจ Facebook ก็ได้แต่ถ้าใครมาตอบคำถามแปลกๆเนี่ยแอดจะไม่รับนะเพราะว่าจะมีสแปมเนี่ยชอบแฝงเข้ามานะครับในกลุ่มก็สุดท้ายนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆนะครับที่เพิ่งเริ่มเปิดบอทหรือเปิดมาช่วงแรกหรือสักระยะหนึ่งนะครับให้ลุ้นกับตลาดในอนาคตไปด้วยกันนะครับเปิดให้นานพอคือสัก1เดือนนะครับแล้วก็เป็น BTC ถ้าใครทุนเยอะก็ไม่ต้องใช้ leverage นะคูณ2คูณ3ก็พอนะครับไม่ต้องมาคูณ5คูณ10ที่แอดทำคูณ10เนี่ยเพราะยิ่งเราใช้ leverage เยอะจะใช้ทุนน้อยแอดแค่อยากทำให้เพื่อนๆเห็นว่าเรามีทุนขั้นต่ำเนี่ยเราเปิดไปนานๆเนี่ยแบบไม่ต้องเฝ้าไม่ต้องไปปิดเปิดเองไปแทรกแซงมันเนี่ยก็สามารถเติบโตได้นะครับเพราะงั้นถ้าเปิดตอนนี้นะทุนขั้นต่ำที่ใช้ leverage คูณ10เนี่ยตอนนี้223ดอลแล้วเพราะราคาขึ้นถ้ายุคแอดนั่นคือ135นะครับเพราะว่าราคายังไม่พุ่งนี่ถ้าขึ้นมากกว่านี้อีกขั้นต่ำเพิ่มอีกนะครับแล้วก็ท็อปบอทตัวนี้เนี่ยที่เป็น BTC เนี่ยเขาบวกกันไปเยอะมากนะครับคนที่เปิดก่อนแอดนะเนี่ยเรามาเช็คได้ในตรงหน้า leader board นะครับดูที่ profit อันนี้วัดจากมูลค่ากำไรนะครับอันดับ1คือเปิดมา102วันนะครับกำไร 15,000 ดอลลาร์เขาเคยบวกไปถึง5-600นะตอนนี้กำน่าจะขาดทุนอยู่น่าจะช็อตเหมือนกับแอดนี่แหละนะครับกำไรเลยตกมา478ส่วนวัดจาก profit rate เนี่ยคนนี้เคยไปเกือบพันนะครับตอนนี้อยู่ตกมาที่788นะฮะตรงนี้ก็เช็คได้นะครับดูว่าคนที่เปิดบอลเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคตอนนี้คือนะมาลุ้นกันว่าบอทจะทำยังไงแล้วเดี๋ยวมีการเข้าเพิ่มนะฮะดีที่แอดยังไม่ปิดคลิปนี่ช็อตเพิ่มที่92661นะครับอีก4หลอดแล้วก็นะฮะรวมเป็น22หลอดละจาก18นะครับถ้ามันยังขึ้นอีกก็ลบหนักกว่านี้อีกแต่ถ้าลงเลยเนี่ยก็เริ่มกำไรนะครับมารอดูกันโอเคแอดขอปิดคลิปที่หน้านี้แล้วกันนะครับหน้าช็อตนี่แหละว่าช็อตครั้งนี้ยังไม่ลงลดเลยมีเข้าเพิ่มมีขายบางส่วนมีคัทด้วยกลับมาช็อตใหม่และยังถืออยู่มาลุ้นกันว่าปิดไม้ทั้งหมดรอบช็อตเนี่ยจะปิดกำไรหรือขาดทุนไว้คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้แอดขอลาไปก่อนสวัสดีครับ